คุณฟังครับในตอนนี้ครับผมมีหนังสือเล่มเล็กๆเนื้อหาสั้นๆเล่มหนึ่งครับแต่ความรู้สึกหลังอ่านที่ผมได้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆครับหนังสือเล่มนี้ผมได้มาตอนอายุสัก 7-8 ขวบได้นะครับก็ย้อนกันไปไกลเลยนะฮะด้วยความที่ตอนนั้นเราเห็นหน้าปกมันเป็นภาพวาดออกแนวนิทานในเล่มก็เป็นภาพสีสวยงามมากๆครับด้วยความเป็นเด็กเนื้อหาไม่สนใจเลยครับเราก็หยิบมาแล้วก็ให้แม่จ่ายตังค์ซะเลยพอได้มาแล้วครับในตอนนั้นอ่านดูครับปรากฏว่าไม่รู้เรื่องครับคุณฟังครับไอเรานึกว่ามันเป็นนิทานวรรณกรรมแบบเด็กๆที่ไม่มีอะไรแต่กลับไม่ใช่ครับมันเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่เต็มไปด้วยข้อคิดที่ดีมากมายให้อารมณ์ให้คล้ายแบบเจ้าชายน้อยอะไรประมาณนั้นเลยนะครับคือถ้าเราอ่านจบแต่ละรอบสิ่งที่เราได้มักจะแตกต่างไปจากเดิมและด้วยความที่มีเนื้อหาสั้นๆครับเพียง60หน้าเท่านั้นส่วนตัวผมก็อ่านไปแล้ว 4-5 รอบในตอนนี้ครับก็เลยอยากจะหยิบมาเล่าข้อคิดที่ผมได้ให้คุณฟังได้ฟังกันด้วยข้อคิดจากหนังสือเล่มเล็กๆเล่มนี้ครับ Little King December เรื่องราวของความอบอุ่นในความสัมพันธ์และความงดงามของชีวิตครับLittle King December เขียนโดย Axel Hack ชาวเยอรมันนะครับเรื่องราวนี้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1993ฉบับแปลไทยที่ผมมีอยู่นี้แปลโดยคุณแสงตะวันจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แจ่มใสครับภายในเล่มนะครับก็จะมีรูปภาพประกอบที่วาดโดยศิลปินมีฝีมือแต่ละรูปภาพก็สื่อความหมายได้อย่างเด่นชัดมันบ่งบอกถึงโทนอารมณ์ที่อบอุ่นลึกซึ้งซึ่งเป็นธีมหลักของเรื่องราวนี้ครับLittle King December เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างชายหนุ่มวัยทำงานหาเช้ากินค่ำผู้อยู่กับความซึมเหนื่อยหน่ายกับชีวิตที่แสนวุ่นวายและพระราชาองค์หนึ่งที่นามว่า December ที่2ราชาล่างอ้วนๆสูงเพียงแค่3นิ้วเท่านั้นครับหากเราจะพอนึกภาพตามความสูงของพระองค์นะครับก็ประมาณนิ้วชี้นิ้วกลางของเราเนี่ยแหละครับเล็กกระจิ๊ดเลยซึ่งในโลกของพระราชาองค์นี้เนี่ยนะครับทุกคนที่เกิดมาจะเกิดมาแบบประหลาดๆครับถ้าเราอยู่ในโลกของพระองค์เราจะเกิดมาตัวใหญ่เลยครับเกิดมาปุ๊บเราจะมีความสามารถในทุกสิ่งทุกอย่างเช่นรู้การคิดคำนวณรู้วิธีการทำธุรกิจรู้วิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมาณว่าเราเกิดมาก็พร้อมใช้งานทันทีน่ะมันก็เข้าท่าดีเหมือนกันใช่ไหมครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปครับคุณฟังครับยิ่งเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆตัวเราเนี่ยนะฮะก็จะค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆและจะค่อยๆหลงลืมความรู้ความจำที่เรามีมาและเราก็จะมีนิสัยที่กลับไปเป็นเหมือนเด็กอีกครั้งครับซึ่งในแต่ละวันเราก็จะอยู่กับโลกจินตนาการโลกความฝันของเราแต่ทั้งนี้ครับในวัยที่แสนเล็กกระจิ๊ดนี้เราจะรู้ว่าสิ่งใดในชีวิตนั้นสำคัญที่สุดอะไรที่เราอยากจะทำแต่ดูเหมือนว่าทางกายภาพของเรานั้นไม่เอื้ออำนวยแล้วเลยครับซึ่งเราจะตัวเล็กกว่าสิ่งใดๆบนโลกนี้เล็กลงจนแทบกลายเป็นฝุ่นผงที่ไม่มีใครจดจำในความเป็นมาของพระราชาดีเซมเบอร์องค์นี้นะครับพระองค์ได้เข้ามาอยู่ในโลกของคนธรรมดาอย่างเราและได้พบกับชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งซึ่งอยู่ในวัยทำงานซึ่งก็เป็นตัวเอกของเรื่องนี้แหละครับซึ่งชายคนนี้นะครับเขาทำงานที่เบื่อหน่ายทุกวันใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เขาไม่ได้ชอบแต่มันก็เป็นสิ่งที่เขาจำเป็นต้องทำเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่รอดในโลกที่แสนวุ่นวายเขามีความฝันครับเขามีความฝันมากมายแต่กลับไม่ได้ทำตามความฝันนั้นโดยทุกๆวันทั้งสองจะเป็นเหมือนคู่ซีคู่หูที่คอยให้คำปรึกษากันและกันในเรื่องต่างๆและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโลกของแต่ละคนหลังจากที่ได้อ่านเรื่องราวนี้นะครับคุณฟังครับผมว่าเรื่องราวของเล่มนี้มันเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เหมาะกับแค่เยาวชนเท่านั้นครับสำหรับผู้ใหญ่ถ้าอ่านแล้วผมว่าเราจะได้แนวคิดอะไรดีๆในแบบฉบับของตัวเราเองครับอย่างตัวผมได้กลับมาในครั้งในวัยที่เติบโตขึ้น
เราจะพบว่าเรื่องราวนี้มันสอดแทรกข้อคิดมากมายให้เราได้กลับมาฉุกคิดถึงความสำคัญของชีวิตบนโลกใบนี้ของเราความสำคัญของชีวิตที่ไม่ใช่ว่าเป็นการถือตนถือตัวแต่กลับเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนที่มีต่อโลกที่ยิ่งใหญ่ใบนี้โดยในการอ่านหนังสือวรรณกรรมเยาวชนแบบนี้หรือนิยายเรื่องสั้นอะไรก็ตามนะครับส่วนตัวผมว่ามันยิ่งทำให้เรารู้ว่าเมื่อเรากลับไปอ่านมันอีกครั้งหนึ่งในวัยที่แตกต่างกันแต่ละเรื่องราวครับมักจะแฝงไปด้วยข้อคิดตามมุมมองที่เปลี่ยนไปของตัวเราผู้อ่านเช่นกันนี่มันก็เป็นเหมือนเสน่ห์ของหนังสือใช่ไหมครับเมื่อเวลาผ่านไปประสบการณ์อะไรต่างๆของเราก็มีมากขึ้นเรามีมุมมองทัศนคติที่เปลี่ยนไปเมื่อเรากลับมาอ่านหนังสือเล่มเดิมๆเล่มเก่าๆอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้อะไรกลับไปใหม่ๆอยู่ตลอดทั้งๆที่เนื้อหาภายในเล่มก็ยังคงเดิมนะครับถ้อยคำในหนังสือก็เหมือนเดิมตอนจบก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่เราผู้อ่านที่เปลี่ยนไปเรากลับมีความรู้สึกและได้อะไรที่แตกต่างไปจากเดิมส่วนตัวผมเองถ้ามีหนังสือเล่มไหนที่ผมชอบที่เป็นเล่มคุณภาพที่มันดีต่อใจครับผมว่าเราควรเอามันกลับมาอ่านอีกสักรอบสองรอบก็ดีเพราะบางครั้งครับมันอาจจะให้อะไรเราที่มากกว่าเดิมก็ได้บ่อยครั้งนะครับที่ผมมักได้ข้อคิดที่ดีจากการกลับมาอ่านหนังสือเล่มเดิมเล่มเก่าหรือแม้แต่ในบางเล่มที่เราอ่านครั้งแรกแล้วเรารู้สึกว่ามันยากไปมันยากเกินที่เราจะเข้าใจได้ในตอนนี้หรือมันยากเกินกว่าที่เราจะอ่านได้จนจบไม่ต้องฝืนกับคุณฟังครับตอนนี้เราอาจจะยังอ่านมันไม่รู้เรื่องอาจจะเป็นเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มันอาจจะยังไม่เหมาะกับเราในตอนนี้ก็ได้มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเราที่จะอ่านมันก็ได้หนังสือบางเล่มสำหรับบางคนนะครับมันก็จะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในตัวของมันเองครับเรากลับมาที่ Little King December นะครับเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้ที่ผมบอกไปว่าพระราชา December พระองค์จะเกิดมาแล้วตัวโตเลยพร้อมใช้งานเลยแต่พออายุมากขึ้นพระองค์ก็ตัวหดเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆสิ่งนี้ครับผู้เขียนอาจสื่อให้เราได้ฉุกคิดว่ายิ่งเราเติบโตขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งมีความรู้สึกว่าตัวเรานั้นเล็กลงมากขึ้นเท่านั้นตอนในวัยเยาว์เรามีความฝันมากมายเราอยากเป็นนั่นเป็นนี่พอโตขึ้นมาครับในวัยที่เติบโตเราก็จะพยายามไขว่คว้าเรื่องราวความสำเร็จให้แก่ชีวิตของเราแต่ทั้งนี้เรากลับปล่อยความฝันในวัยเด็กให้หลุดลอยไปและมัวสนใจวิ่งไล่ตามไล่ล่าความสำเร็จที่เราอาจจะไม่ได้ชอบแต่มันเป็นเพื่อความอยู่รอดเพื่อหน้าตาในสังคมหรือเพื่อให้เราได้รับการยอมรับแต่พอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นครับเราได้เข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวเราเข้าใจธรรมชาติเข้าใจชีวิตของเรามากขึ้นเข้าใจโลกได้มากขึ้นเราเริ่มจะมองว่าสิ่งใดที่สำคัญต่อชีวิตเราจริงๆเราจะไม่วนไปเลื่อยเปื่อยเหมือนแต่ก่อนครับแต่เราจะยึดมั่นในสิ่งที่เราให้คุณค่าในเรื่องราวนี้นะครับยังได้สะท้อนให้เราได้เห็นถึงชีวิตของคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราผ่านตัวพระเอกของเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นตัวแทนคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่ได้มีออปชันอะไรมากมายในชีวิตครับเหมือนกับคนเราที่ทำงานหาเลี้ยงชีพไปในแต่ละวันอย่างตัวพระเอกนี้นะครับเขาเป็นเหมือนมนุษย์ออฟฟิศคนหนึ่งที่ทำงานวนลูปซ้ำๆเดิมๆทุกวันในแต่ละวันครับเขาก็จะตื่นและไปทำงานตกเย็นก็กลับมาบ้านนั่งๆนอนๆบางวันเหงาๆก็มือมองดูดาวเขาอยู่กับชีวิตที่ตัวเขาเองก็รู้สึกดีครับว่ามันแสนซ้ำซากจำเจและน่าเบื่อและเขาก็รู้ดีครับว่ามันเป็นสิ่งที่เขาจำเป็นต้องทำและเขาต้องพยายามใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้แต่มันต้องไม่เป็นการที่ใช้ชีวิตในแบบที่ทนทุกข์เพื่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปวันๆแต่เขาควรเรียนรู้ที่จะออกแบบให้ชีวิตในแต่ละวันของเขานั้นเบิกบานกับสิ่งที่เขาเป็นอยู่ให้ได้คุณฟังว่าไหมครับในชีวิตของเราแต่ละวันเราไม่สามารถจะเลือกได้ใช่ไหมครับว่าจะให้สถานการณ์ดีๆเกิดขึ้นกับเราตลอดมันต้องมีเรื่องแย่ๆเข้ามาบ้างเมื่อมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเราจะทำยังไงครับเราจะทำให้เรื่องแย่ๆนั้นทำลายวันทั้งวันของเราทำลายชีวิตที่น่าจะมีความสุขของเราสิ่งเหล่านี้มันเป็นทางเลือกของเราครับในบางครั้งครับเมื่อมันเกิดเรื่องแย่ๆในชีวิตของเราเราอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นชีวิตให้เรานั้นก
้าวเดินไปในแต่ละวันได้โดยการที่พระเอกของเรานะครับเขาได้ตระหนักถึงความคิดเหล่านี้ก็เพราะว่ามีพระราชาองค์น้อยองค์นี้แหละครับซึ่งในทุกๆวันที่พวกเขาพูดคุยสนทนากันพระราชาองค์น้อยก็เหมือนจะคอยย้ำเตือนเขาถึงสิ่งสำคัญที่เขาหลงลืมไปอย่างแรกนะครับที่ราชาองค์น้อยทำให้เขาได้นึกถึงก็คือคนเราครับเมื่อมีภาระต่างๆในชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นเราเติบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแรกๆเราอยากได้อยากมีอยากเป็นไปซะทุกอย่างแต่พอเราได้ใช้ชีวิตของตัวเองสักระยะครับเราจะเริ่มรู้ว่าสิ่งใดที่สำคัญกับเราจริงๆเราจะเริ่มรู้ว่าบางสิ่งเราไม่จำเป็นต้องไขว่คว้ามันไปซะทุกอย่างเพียงแค่เรารู้จักเรียนรู้กับชีวิตที่มีค่าของเราและรู้จักที่จะขอบคุณสิ่งที่เราได้มีโอกาสทำมันซึ่งในวันหนึ่งครับพระเอกของเราและพระราชาองค์น้อยได้ออกไปเดินเล่นชิวๆในวันหยุดงานซึ่งปกติครับพระเอกก็ไม่ได้จะมาเดินชิวๆแบบนี้หรอกนะครับปกติพอถึงวันหยุดเขาก็อยากพักอยู่บ้านมากกว่าแต่ในวันนี้ครับพระราชาองค์น้อยก็รบเร้าบอกให้เขาลองมาสัมผัสกับเส้นทางที่เขาเดินไปทำงานทุกๆวันบ้างในสายตาที่เปลี่ยนไปบ้างไม่ใช่แบบที่เดินเร่งรีบตาลีตาเหลือกไปทำงานเดินก้มหน้าก้มตาไปทำงานวันนี้ลองมาเดินแล้วมองสิ่งรอบตัวในเส้นทางเดิมๆที่พระเอกของเรานั้นไม่เคยคิดจะใส่ใจที่จะเสียเวลามองมันพอพระเอกของเราได้ออกมาเดินอย่างผ่อนคลายสบายลมครับเขาก็ได้มีเวลาพินิจมองสิ่งต่างๆรอบๆเส้นทางเดินที่ไปถึงที่ทำงานของเขาเฮ้ยเขาไม่เคยสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เลยครับเช่นคนที่นั่งขายของอยู่ริมทางคนที่พาสุนัขมาเดินเล่นคนไร้บ้านที่เดินเท้าเปล่าแบกของพลุงพลังราชาองค์น้อยครับก็ทำให้เขาได้เห็นคุณค่าของชีวิตที่เขามีอยู่ก็เหมือนแต่ละคนที่อยู่บนเส้นทางสายนี้แต่ละคนครับก็ต้องใช้ชีวิตในแบบของตนซึ่งบางคนก็ดูมีความสุขดีบางคนก็ดูมีความทุกข์มันเหมือนกับว่านี่แหละคือสิ่งที่เราสามารถเลือกให้กับตัวเองได้ความสุขความทุกข์มันขึ้นอยู่กับตัวเราเองและทั้งนี้หากพระเอกของเราหันมามองชีวิตของตัวเองเขาจะรู้ว่าชีวิตของเขานั้นมีคุณค่ามากเพียงใดเขาควรจะขอบคุณชีวิตของเขาเมื่อเทียบกับคนไร้บ้านข้างถนนที่เดินไปมาโดยไม่มีรองเท้าสวมใส่มันไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมครับคุณฟังครับที่แบบสิ่งนี้ไม่ใช่งานนี้ไม่ชอบก็ลาออกมาเปลี่ยนงานหรือตั้งตนไปทำธุรกิจของตัวเองซะเลยสำหรับบางคนครับมันไม่ใช่สิ่งที่จะทำกันได้ง่ายๆหลายคนมีภาระหลายคนมีเหตุจำเป็นที่ต้องทำต่างกันไปส่วนตัวผมว่าไม่มีใครรู้พิเศษทุกเรื่องหรอกครับว่าเราแต่ละคนต้องทำยังไงกับชีวิตของตัวเราเองซึ่งท้ายที่สุดครับเรานี่แหละคือผู้ตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆที่ชีวิตนี้มอบให้เรื่องราวนี้อาจจะบอกกับเราว่าหากเราจำเป็นต้องใช้ชีวิตของเราท่ามกลางความวุ่นวายสับสนอลหม่านหรือกับสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นความน่าเบื่อหน่ายในแต่ละวันจงยอมรับครับจงยอมรับมันแต่อย่าใช้ชีวิตแบบสังกตายไปวันๆมันไม่ควรเป็นการใช้ชีวิตแบบเศร้าๆซึมๆแบบหดหู่ไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองไม่มีความเคารพตัวเองเพราะพฤติกรรมแบบนี้ครับมันจะทำให้เราเป็นในแบบที่เราคิดซึ่งสิ่งสำคัญในชีวิตครับคุณฟังครับคือการรู้จักหันมาดูแลใจของตัวเราเองในแต่ละวันครับสิ่งที่เราควรจะทำมันอาจจะเป็นการที่ทำให้ใจของเรามันสปาร์คจอยมันเบิกบานไปในแต่ละวันซึ่งการเบิกบานในแต่ละวันมันไม่ใช่การแบบมาเย่พูดให้กำลังใจตัวเองฮึกเหิมหรือฝืนความรู้สึกแย่ๆของตัวเองนะครับเช่นแบบเรื่องงานที่ทำมันไม่ใช่แบบให้เราฝืนเพื่อที่จะรักงานของเราที่เราไม่มีความรู้สึกที่จะรักมันเลยแต่เราควรรู้จักที่จะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้เพราะสิ่งนั้นครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องพึ่งพามันอย่างเช่นตัวอย่างเรื่องราวที่ผมเคยอ่านเจอในหนังสือ Power of Meaning ครับมีป้าคนหนึ่งครับแกเป็นพนักงานทำความสะอาดซึ่งแน่นอนครับงานทำความสะอาดมันไม่ใช่งานในฝันของใครแน่ๆใครๆก็ไม่อยากทำหรอกใช่ไหมครับมันไม่ใช่งานที่แกรักที่แกชอบแต่แกก็รู้สึกขอบคุณงานนี้นะครับซึ่งมันเป็นโอกาสให้แกได้มีงานทำแกจำเป็นต้องพึ่งพามันแกก็ไม่ได้เรียนจบมาสูงครับ
ถ้าแกไม่มีงานนี้แกก็ไม่รู้ว่าแกจะไปทำงานแบบไหนแกอาจจะไม่ได้รักไม่ได้ชอบงานนี้นะครับแต่แทนที่แกจะมาทำงานแบบหน้าเงาหน้าเงาสังกตายซึมๆไปวันๆกับสิ่งที่ทำซ้ำซากเดิมๆแต่แกเลือกที่จะเข้าใจงานนี้และเบิกบานไปกับมันครับโดยให้ตัวแกเองได้ผ่อนคลายและมีความสุขโดยตอนเป็นเด็กครับแกอยากเป็นนักร้องแกชอบร้องเพลงมากพอมาทำงานในแต่ละวันแกก็เลยร้องเพลงครับร้องเพลงไปด้วยทำความสะอาดห้องน้ำไปด้วยพอมีคนเข้ามาใช้บริการห้องน้ำแต่ละคนต่างก็มีความสุขไปกับเสียงเพลงที่แกร้องให้ฟังเพราะแกร้องเพลงเพราะมากๆครับนอกจากแกจะเบิกบานเองแล้วแกยังสร้างความเบิกบานให้กับผู้คนที่มาใช้บริการอีกด้วยนี่เป็นการออกแบบการใช้ชีวิตในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ชอบมันหรอกครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องใช้ชีวิตแบบหุ่นยนต์ไร้อารมณ์ไปในแต่ละวันอย่างส่วนตัวผมเองครับคุณฟังครับเวลานั่งทำงานที่บางครั้งเราจำเป็นต้องทำมันบางชิ้นบางงานมันไม่ได้เป็นงานที่เราชอบมันไม่ได้เป็นงานที่เราอยากจะทำมันเลยแต่เราก็ได้รับมอบหมายงานนั้นมาส่วนตัวผมครับก็ลองออกแบบวิธีการทำงานให้เป็นตามแบบที่เหมาะกับตัวเองดูงานอะไรที่เข้าใจยากน่าเบื่อหน่ายผมก็ลองเอามันมาสรุปง่ายๆครับตามแบบฉบับของผมดูและผมก็จะเป็นคนที่แบบชอบถ่ายทอดความรู้ให้ทีมงานทำเป็นสไลด์ทำเป็นอินโฟกราฟิกซึ่งการทำแบบนี้ครับมันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมงานของเราด้วยเวลาที่ทำอะไรแบบนี้ครับคุณฟังครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่ผมมีความสุขกับมันมากๆหรือบางทีนะครับกับงานที่เราได้รับมอบหมายมาผมก็จะคิดในแบบที่ว่าเรากำลังทำภารกิจทำเควสอยู่เพื่อเก็บเกี่ยวเลเวลเก็บเกี่ยวประสบการณ์คล้ายๆกับการเล่นเกมยังไงอย่างนั้นเลยครับอ้าวเรารับภารกิจอันแสนยากมาแล้วทีนี้เราจะทำยังไงกับมันต่อล่ะแทนที่เราจะบ่นด่ากับงานที่ทำในแต่ละวันครับให้เรื่องราวแย่ๆมันเกิดขึ้นให้เราอารมณ์เสียหัวเสียกับมันเราสามารถออกแบบเรื่องราวในแต่ละวันให้มันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นดูได้นะครับในเรื่องราวแบบนี้ครับบ่อยครั้งที่พระราชาองค์น้อยก็จะคอยบอกพระเอกของเราว่าลองเปลี่ยนใจตัวเองให้เป็นเด็กบ้างสิการเติบโตมันไม่ใช่ว่าต้องจริงจังอยู่ตลอดเวลาเมื่อก่อนตอนเรายังเด็กเราทุกคนต่างมีความฝันอยู่มากมายจินตนาการของเราต่างล้ำลึกเรากล้าที่จะฝันกล้าที่จะคิดกล้าที่จะมีความสุขในแต่ละวันพอเราอายุมากขึ้นความรู้ที่เพิ่มขึ้นเรากลับถูกจำกัดความคิดจากสิ่งต่างๆรอบตัวจากผู้คนรอบข้างจากการเปรียบเทียบและถูกจำกัดจากสถานการณ์ต่างๆทำให้สถานการณ์ของเราความฝันและความสุขของเรากลับหดเล็กลงเรื่อยๆพระราชาองค์น้อยบอกว่าในแต่ละวันลองสร้างความเบิกบานในใจของเราเหมือนตอนที่เราเป็นเด็กดูบ้างครับซึ่งพระองค์อาจจะสื่อว่าเราทุกคนนั้นมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเองเสมอและกับการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้นก็ควรมีช่วงเวลาเหล่านี้อยู่ในใจด้วยเช่นกันในเรื่องราวนี้ครับคุณฟังครับพระราชาองค์น้อยยังย้ำเตือนเราว่าความคิดที่เรามีต่อชีวิตของเรานั้นสำคัญมากๆในแต่ละวันเราสามารถนำความสุขเข้ามาในจิตใจได้และขณะเดียวกันเราก็สามารถเอาความหม่นหมองเข้ามาในจิตใจของเราได้เช่นกันทุกๆอย่างเราเป็นคนออกแบบให้กับชีวิตของเราเองครับบางคนมักจมอยู่กับความฝันหรือสิ่งที่เราทำไม่สำเร็จในชีวิตสิ่งที่เราทำมันไม่ได้เราก็พร่ำบอกตัวเองว่าเราเป็นคนล้มเหลวเป็นคนไม่เอาไหนไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองซึ่งไอ้การที่เราไม่สามารถทำตามความฝันของเราได้การที่เราไม่สามารถทำบางสิ่งให้สำเร็จตามที่เราหวังได้มันไม่ได้บอกว่าเราจะเป็นคนล้มเหลวทั้งชีวิตนะครับเราอาจจะต้องล้มลงหรือผิดหวังกับบางสิ่งแต่เราต้องพาตัวเองลุกขึ้นเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นก้าวเดินต่อไปให้ได้การก้าวเดินนี้มันไม่ใช่การก้าวเดินอย่างคนแพ้แต่อย่างคนที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองครับการใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายใช่ไหมครับคุณฟังครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำมันไม่ได้หลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวนี้นะครับผมอาจจะบอกกับคุณฟังได้ว่ามันไม่สำคัญครับว่าชีวิตของเรามันมีพร้อมแค่ไหนหรือแม้ว่าเราจะมีโอกาสที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากเพียงใดแต่ถ้าหากมุมมองของเราและความคิดของเราที่เรามอบให้ชีวิตของตัวเราเองมันแคบมันเล็กถ้าเรามองว่าชีวิตของเรามันเป็นได้แค่นี้มันทำได้แค่นี้แหละ
มันไม่ดีกว่านี้แล้วมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นครับซึ่งเราไม่ควรเอาข้อจำกัดในอดีตของชีวิตหรือสถานะของเรามาทำให้ชีวิตของเราจืดจางลงนะครับชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแต่มันขึ้นอยู่กับมุมมองและการเลือกใช้ชีวิตของเราในแต่ละวันครับเรื่องราวของ Little King December ได้ฝากข้อคิดที่สำคัญให้กับเราว่าสิ่งสำคัญในชีวิตไม่ใช่การมีทุกอย่างแต่คือการหันกลับมาดูแลใจของตัวเราเองและเมื่อเรารู้ว่าสิ่งใดอะไรสำคัญกับชีวิตของเรามากที่สุดจงยึดมั่นสิ่งนั้นไว้ให้ดีครับอย่าให้เกิดความเสียใจหรือเสียดายหากวันหนึ่งเราได้มองย้อนกลับมาผมว่าคนเราไม่ผิดครับที่จะเบื่อหน่ายกับชีวิตแช่งด่าตัวเองไปวันๆน้อยเนื้อต่ำใจในสิ่งที่มีแต่อย่างที่บอกครับชีวิตของเรานั้นขึ้นอยู่กับทางเลือกของตัวเราเองเราจะเลือกใช้ชีวิตในแบบที่เบื่อหน่ายสังกะตายซึมๆอดครวญไปวันๆหรือเราจะเลือกใช้ชีวิตในมุมมองที่เบิกบานเข้มแข็งอย่างมีพลังนั่นเป็นทางเลือกของเราแต่ละคนนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกชีวิตแบบไหนให้กับตัวเราเองซึ่งในทุกๆวันมันก็คือชีวิตของเรานั่นแหละครับชีวิตของเราเราเป็นคนออกแบบเองและเราจะเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ด้วยประสบการณ์ของตัวเราเองนี่คือข้อคิดดีๆที่ผมได้มาจากหนังสือ Little King December เรื่องราวของพระราชาตัวจิ๋วแต่มุมมองชีวิตนั้นยิ่งใหญ่ที่นำมาฝากให้กับคุณฟังในตอนนี้ครับหนังสือเล่มเล็กๆสั้นๆอ่านสนุกเพลินๆครับและยังมีข้อคิดดีๆที่มันคุ้มค่ากับเวลาที่เราได้อ่านไปถ้าใครมีโอกาสได้เจอหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็อยากจะแนะนำให้ลองอ่านดูครับแน่นอนครับว่าไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะบอกเราได้มากไปกว่าสิ่งที่เรานั้นได้ค้นหาและพบเจอได้ด้วยตัวของเราเองครับขอบคุณแรงใจดีๆจากคุณฟังที่ติดตามกันด้วยนะครับแล้วในตอนหน้าครับผมจะมาเล่าสาระดีจากหนังสือเล่มไหนอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับในตอนนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจและติดตามกันนะครับ The Book Teller จะสรรหาสาระดีจากหนังสือน่าอ่านมาเล่าให้กันฟังเป็นประจำถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็จะดีมากเลยนะครับขอบคุณครับที่สนับสนุนให้การอ่านเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเดิม